าจะมีการปรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้ากรุงเทพกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะฮะ4จังหวัดนี้คือสามารถกินดื่มได้ในร้านตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปส่วนพื้นที่ควบคุมสีแดงเหลืออีก7จังหวัดจันทบุรีเพราะอะไรมีจันทบุรีมีคลัสเตอร์ใหม่ครับผมเพราะจันทบุรีมีคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์ใหม่ตากมันอยู่ติดกับพม่าใช่ถูกต้องไหมค่ะไทยเหลือเนี่ยเป็นใต้หมดเลยนะนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแต่ตอนนี้ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งที่คือเชียงใหม่ครับเชียงใหม่วันนี้ฉันคุยกับมิ้นท์ไทยรัฐมิ้นท์บอกว่าอะไรรู้ไหมพี่มดเตียงสีเหลืองเนี่ยเหลือแค่ 3% นะหรอเตียงสีแดงเต็มเพราะฉันเตียงสีเขียววันนี้เตียงสีเหลืองก็เหลือแค่ 3% นะครับปรากฏว่าหลังจากเรื่องเปิดประเทศวันนี้นายกรัฐมนตรีแหมเตรียมเปิดประเทศซะแล้วนะแหมวันนี้เขาบอกว่าทำงานมาเยอะนักข่าวสังเกตนายกนี่มีอาการอ่อนเพลียคาดว่าเป็นไปได้ปะเพราะเมื่อวานแกเพิ่งไปฉีดไฟเซอร์มาเข็ม3แกไปฉีดไฟเซอร์นั่นสะดุดเลยสะดุดโพเดียมสะดุดเลยนั่นแต่เขาบอกนะบอกว่าถ้านักข่าวคนไหนเอาภาพไปพรุ่งนี้ถ้ามีภาพนี้เนี่ยเจอดีแน่ก็วันนี้เอาลงแล้วพรุ่งนี้ลงหมดเลยแล้วเดี๋ยวรีรันฉันก็ตัดทิ้งลงทุกสำนักเลยก็เลยบอกว่าไม่ได้ลงพรุ่งนี้ลงวันนี้แล้วลงตอนนี้แหละฮะไม่ตอนถ่ายเขาก็ไลฟ์อยู่ด้วยบางสำนักข่าวก็ไลฟ์อยู่ก็เห็นลงทั้งประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าแกเพิ่งไปรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ครับเมื่อวานนี้นายกกำลังเดินไปที่โพเดียมจู่ๆก็เกิดสะดุดพื้นนะจนเกือบหน้าขมำนั่นแหละเขาถึงถามไงรู้จักอุ้งอิงไหมรู้จักอุ้งอิงไหมนายกผมไม่รู้จักใครคืออุ้งอิงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านขมำหัวขมำหรืออะไรแบบผมไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะท่านจะหกล้มหรือเปล่าไม่รู้นายกจึงพูดแก้เขินสื่อมาช่วยเห็นไหมเวลาต่ออยู่ต่อหน้าสื่อเนี่ยรู้สึกกดดันมากไปกดดันมากไปหน่อยพอดีไม่ค่อยมีแรงประชุมมา3วันติดๆเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ใครเอารูปฉันหกล้มเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องนะเอาเรื่องที่เป็นสาระก่อนนะแล้วก็ไปประชุมสบค.ต่อเลยรีบลงเลยภาพสะดุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไม่ได้แล้วแล้วมีเสียงนายกสักหน่อยไหมฮะยังค่ะยังโอเคมาต่อเลยค่ะซึ่งนายกก็มาแถลงการประชุมนะครับกับสบค.นะครับนายกฝากถึงประชาชนว่าจากการที่ได้ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาครัฐเนี่ยอยากเน้นย้ำข้อสำคัญให้ประชาชนประมาณว่าขอให้ดูแลตัวเองกันดีการเปิดประเทศนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากในระยะสั้นแล้วก็ฝากถึงกลุ่มคนที่เห็นต่างผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นได้โปรดอย่าสร้างสถานการณ์เพราะจะทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนและส่งผลต่อแผนการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่อาจจะไม่กล้าเดินทางเข้ามาในประเทศครับผมค่ะก็หลังจากแถลงเสร็จนะคะนายกก็มีการเปิดโอกาสให้กับนักข่าวได้ถามคำถามนะคะซึ่งคำถามที่นักข่าวจับตาจับจ้องนะคะแล้วก็อยากถามมากเลยนะคะก็มีการถามไปถึงความสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกเนี่ยซึ่งท่านนายกก็บอกนะคะบอกว่าไม่ได้ไปยุ่งรู้เท่าที่สื่อรายงานมานั่นแหละพร้อมกับบอกนะคะบอกว่าผมเนี่ยรับทราบนะจ๊ะบอกแบบนี้ขอให้ทำงานด้วยกันอย่างสงบทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าพรรคนายกเนี่ยไม่สามารถไปสั่งได้ยืนยันไม่มีความคิดจะไปตั้งพรรคใหม่อย่างแน่นอนค่ะเหรอเออนายกบอกแบบนี้เขาไม่พรรคไม่ตั้งก็มีข่าวว่านายกเขาก็รวบรวมรัฐมนตรีเขาบางส่วนให้ไปลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐถูกต้องไหมแล้วเวลาที่เขาประชุมรัฐมนตรีก็จะประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลบิ๊กป้อมเขาประชุมที่พรรคอ๋อเหรอก็ดูสิปกติเราเคยได้ยินเสียงนายกพูดเรื่องนี้ไหมล่ะไม่พูดใช่ป่ะล่ะแต่ก็คือแหมนายกจะเคลียร์ใจกับคุณธรรมนัสได้จริงๆหรอแต่ก็ไม่รู้อะค่ะฮะไม่รู้น่ะเนี่ยเธอพูดใช่ไหมล่ะอยากรู้ไปถามพ่อเธอสิอยากรู้จังเลยไม่รู้อะไรหรอกหมายถึงว่าอยู่ดีๆถ้ามีคนจะโค่นเขาว่าแล้วเขาจะเคลียร์ใจกันได้จริงๆหรอถ้าเป็นเราเราไม่เคลียร์ใจอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเกือบไปแล้วน่ะคะแนนเสียงน้อยเกือบไปแล้วนะค่ะเกือบสำเร็จไปแล้วนะครับเอาง่ายๆว่าตอนนี้คือก็ยังแบบไม่แยกกันทำงานมีคนมาข้นคุณจะยังไงอ่ะก็โกรธสิถ้าเป็นเราเราก็โกรธอันนี้เราพูดกับแบบภาษาชาวบ้านนะถูกไหมมีคนจะยกมือไม่ให้ไว้วางใจนายกเป็นอันดับที่2นะที่คนไว้วางใจน้อยสุดอ่ะอันดับสุดท้ายรองสุดท้ายรองสุดท้ายใช่ไหมล่ะแล้วจะตั้งพรรคใหม่จริงไหมก็เขาบอกว่าอาจจะไปได้เพราะว่านายกหรือเปล่าถ้าตั้งพรรคใหม่แล้วพลังประชารัฐจะสนับสนุนใครอ่ะก็บิ๊กป้อมเขาบอกว่าถ้ามึงทะเลาะกันกูลาออกใช่กูลาออกโอ้โหบิ๊กป้อมพูดแค่นั้นเต็มโซเชียลเลยใ
ถูกป่ะล่ะแล้วท่านนายกจะตั้งพรรคใหม่เขาก็จะเขาก็จะลาออกเขาไม่เอาแล้วการเมืองคนก็เลยยุบบอกอ้าวนายกไม่ตั้งพรรคใหม่เลยล่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นค่ะ